งานนี้แบบเป็นงานธรรมดาที่ทำบุญด้วยใช่ก็ได้ร่วมทำบุญกับแฟนคลับนะครับเพราะรายได้ที่ได้ที่เขาประมูลมาก็นำไปสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานะครับก็นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช่โควิดใช่ครับผมถือว่าตักบาตรร่วมกันทำบุญร่วมกันแล้วเนาะใช่ประมาณนั้นชาติหน้าจะได้เกิดมาเจอกันอีกอะไรนี้ไม่รู้เขาอยากเจอผมหรือเปล่าแค่ตัวเองอะไรเองอยากเจอหรือเปล่าไม่รู้วันนี้เอาอะไรมาประมูลใครเห็นบอกมีของรักของห่วงของบุญเป็นกางเกงยีนครับผมเป็นกางเกงยีนของเฮวินที่ใส่เข้าไปในเซตแบบถ่ายจริงๆเลยก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะเพราะกองงบน้อยได้ยังไม่ได้ซักเลยครับผมแล้วใช่เฮียวินแล้วเราก็ขโมยที่กองมาใส่ครับผมเพราะมันสวยเลยใช่ครับผมครับผมของผมเป็นผ้าห่มครับผมเป็นผ้าห่มที่ผมใช้แบบเวลาดูหนังเนี่ยจะเอามาห่มคอแบบนอนตักอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคือแบบมันเป็นนิ่มมันนิ่มเขาเป็นคนตลอดเวลานอนเขาจะชอบผ้าห่มมาหนุนคอเวลารู้ละเขาเคยบอกครับเคยบอกใช่อันนี้คือเป็นผ้าห่มที่เราใช้อยู่ประจำใช่จริงๆเป็นของน้องสาวครับผมแต่ว่าน้องสาวให้มาผมก็เลยยึดมาเลยแล้วผมก็ใช้มาประจำเพราะว่ามันเป็นผ้าห่มที่นิ่มอันเดียวที่ผมมีใช่ครับนอกจากนี้ซักหรือยังครับไม่ซักครับผมเอ้าเราต้องทิ้งกลิ่นไว้ใช่ทำบุญไปเท่าไหร่ครับวันนี้ได้เงินทำบุญ30,000 บาทครับผมใช่ของเราเป็น100,000ครับรวมกันแล้วก็130,000 บาทโอ้แต่ไม่เคยทำบุญแบบขนาดนี้มาก่อนดีใจใช่ก็รู้สึกดีครับผมคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ทำบุญบ่อยเท่าไหร่พอแบบมาได้ทำบุญเราก็แบบดีใจใช่เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบช่วยแบบผู้ที่เขาประสบภัยโควิดครับผมใช่ก็ดีใจครับได้ทำบุญคือมันเป็นการกระทำที่คือมันมีรูปธรรมคือได้ช่วยคนจริงๆใช่ผมชอบทำบุญแบบนี้มากกว่าใช่ครับควรจะไปทำบุญบ้างไหมคะต่อจากนี้แบบพอเราได้ทำบุญร่วมกันแล้วหรือว่าก่อนหน้านี้เคยชวนกันไปทำบุญไหมหรือว่าพวกเรานี่ไม่ได้ทำบุญจริงๆนะคือถ้าทำบุญแบบตามวัดผมกับพี่บุญแทบจะไม่เคยใช่เรารู้สึกแบบชอบทำบุญอย่างนี้มากกว่าแบบให้เขาตรงๆเลยอย่างก็รู้ว่าเขาได้รับยังใช่ครับผมทำบุญที่เห็นภาพเราจำต้องได้เดี๋ยวหลังจากนี้จะได้เห็นแล้วก็อ๋อเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีมีตของได้แดงเนาะใช่ครับผมเปิดขายบัตรไปวันนี้ครับผมใช่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับผมภายในกี่ชั่วโมง7 นาทีครับได้ดูไหมครับ7 นาทีบัตร7 นาที7 นาทีใช่หมดเกลี้ยงเลยกี่ใบครับก็ที่จริงน่าจะพอมีเหลืออยู่ครับผมคือบัตรหลุดใช่ยังเหลือบัตรหลุดอยู่แล้วคนเขาไม่ได้โอนนะใช่ครับผมก็คือถ้าเกิดใครจะซื้อก็ยังซื้อทันครับผมไม่อยากให้ไปซื้อแบบที่เขาไปเปิดรับเพราะแบบใช่เพราะมีคนโดนโกงแล้วซึ่งอันนี้คือบุญไม่ชอบแบบพวกมากองอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็คิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้เขาแบบได้เงินคืนเหมือนกันเพราะคนโดนโกงแบบเป็นหมื่นนะครับหลายคนมากคือเราอยากเตือนสติแฟนคลับทุกคนที่ซื้อมากกว่าคือเราไม่สามารถไปกำจัดมิจฉาชีพได้คือเราอยากให้ทุกคนมีสติกับการดูข้อมูลว่าอันไหนมันถูกต้องอันไหนไม่ถูกต้องมากกว่ามีผลกระทบมาถึงเราไหมคะพอแบบมันเรามันไม่ใช่หมักปลอมแต่คือแบบเขาโกงแบบใช่พอโอนเงินไปก็หายไปเรารู้สึกว่าเราเขาโกงเงินแบบคนที่เขารักเราตั้งใจจะมาหาเราอ่ะคือบุญจริงๆพูดจริงคือโมโหมากที่จริงแบบมีเคสหลายเคสอยู่ซึ่งแบบที่จริงอยากลงไปเคลียร์ให้เองด้วยซ้ำอยากพาไปแจ้งความอะไรอย่างนี้แต่ก็ด้วยความที่มันทำไม่ได้นะครับใช่แต่เราก็พยายามรีทวิตพยายามทำให้เขาแบบให้ยังไงอ่ะให้เป็นที่รับรู้มากที่สุดอ่ะใช่ครับผมเพื่อกระจายข่าวแบบไม่เขาโดนใช่ครับผมอันนี้ทราบได้ยังไงครับว่าแบบมันมีเรื่องราวที่มีเกิดขึ้นบุญเป็นคนชอบจ่องทวิตเตอร์ครับผมเป็นคนแบบเราจะมีแอคหลุมเนาะหลายๆแอคไว้ส่องแบบไว้ฟอลแฟนคลับอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะดูว่าความเป็นมาความเป็นไปของเขาในแต่ละวันเป็นไงบ้างบ่นถึงแฟนบ้างบ่นนู่นนี่ที่ปาถะเยอะมากใช่แล้วมีแอคหลุมมีบุญมีประมาณ4-3 แอคได้คือแบบเราชอบดูว่าแฟนคลับเขาทำอะไรวันนี้เป็นไงบ้างอารมณ์ฉุนเฉียวอะไรหรือเปล่าใช่บุญรู้สึกไงบ้างพอมันมีเรื่องราวแบบเกิดขึ้นบอกก็โมโหแล้วเราคือผมอะก็ยังรับรู้อยู่ครับแต่ว่าต่อไปน่าจะเป็นการแบบอย่างที่ผมบอกแหละอยากให้ทุกคนมีเขาเรียกว่าระมัดระวังมากกว่านี้เราไม่สามารถให้คนเขาไม่โกงได้คือมันคือคนโกงอยู่แล้วพี่เกียรติป่ะแต่คือเราแค่บอกว่ามีสติในการที่จะซื้อบัตรเราคุมแต่ที่เราคุมได้ดีกว่า
ต้นสังกัดทางผู้จัดการเราเองดูวิธีการแก้ไขหรือว่าจะทำยังไงต่อไปไหมก็คือเหมือนทางสตูเหมือนพี่นิวก็บอกว่าคือที่จริงอ่ะมันยังเหลือบัตรที่หลุดอยู่ก็เลยยังไม่อยากให้ซื้ออย่างนี้อยู่แล้วเพราะที่จริงเขาออกมาเตือนก่อนที่จะให้กดบัตรครับผมว่ามันมีเกิดเคสเนี้ยขึ้นมาทุกมีตอยู่แล้วใช่ครับก็เอาจริงมันเป็นเรื่องที่สตูก็แก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตัวแฟนคลับเองก่อนแบบคือกดเองดีกว่าถ้ากดก็อาจจะเอาบัตรหลุดอะไรใช่ได้บนกันว่าแต่คือจากออฟฟิเชียลดีกว่าใช่เราก็เห็นใจแบบถ้าเกิดเขาเสียตังค์แล้วเขาก็ไม่ได้มาคือแบบมันหนูรู้สึกว่าจะเสียใจมากผมเขาตั้งใจมาหาที่ทำเรื่องราวก็ฮะให้ใส่ด้วยคุณเจอผมจริงๆเพราะผมเดือดมาตั้งแต่ใช่ครับผมก็ถ้าเกิดยังทำอยู่ใช่ครับผมครับผมอ่ะพี่หมุนเตือนคนนั้นไปแล้วผมขอเตือนแฟนคลับทางเราดีกว่าคือมีสติในการซื้อบัตรเช็คข้อมูลดีๆจริงๆอยากให้ซื้อจากทางออฟฟิเชียลมากกว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไว้งานหน้าดีกว่าผมว่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนครับฝากงานนี้นะคะใครเป็นเรื่องราวดีๆก่อนฝากผลงานใช่ไหมครับผมครับผมก็เร็วๆนี้จะมี MV ขอเวลาลืมใช่ครับที่บุญกับเปรมแบบเป็นนำมาโคเวอร์ใหม่เป็น MV ครับผมใช่ก็น่าได้ดูเร็วๆนี้แล้วก็อันนี้ออนหลังลองเอ้ขอลองของจบแล้วนี่นะใช่แล้วก็จะมีต้นปีหน้าครับผมเป็นซีรีส์เชือกป่านใช่ครับผมเป็นเขาเรียกว่าทำลายเดียวกับได้แดงแต่จะเป็นบุญกับเปรมที่แบบเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักใช่ครับผมก็ฝากติดตามขอฝากอย่างนึงพอดีว่าวันที่6นี้จะมีซิทคอมโบครับผมคือตอนนี้ยังขายบัตรอยู่นะทุกคนสามารถไปซื้อได้ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผม